ู่ด้วยกันซึ่งปูม้าเป็นปูม้าไข่ด้วยอ่ะปูม้ามีไข่ด้วยโอ้โหกุ้งกรอบเฮ้ยดังเหรอกรุบเลยเออได้ยินเมื่อกี้ได้ยินดังกรุบเลยมันยูนี่เลยอ่ะเธออร่อยไหมโอ้ยแดงไข่ดีว่ะโอ้ my god ขอดูหน่อยหักปูด้วยมือเปล่าแล้วคอหัวจะไปเหลืออะไรตำขนาดนี้นะขนาดโคกยังขนาดนี้นะตำขนาดนี้ตีขนาดไหนเอาพี่เอาอะไรครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ice Bank Diary วันนี้ค่ะท้องร้องอีกแล้วหิวอีกแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทำย่ำสามทะเลมีทะเลอะไรบ้างก็มีบางแสนหัวหินแล้วก็พัทยาค่ะไม่ใช่โอ้ตายแล้วก็อย่างที่บอกไปก็มันมีปูม้าปูทะเลแล้วก็กั้งงานเรียกว่ายำสามทะเลแล้วกันวัตถุดิบมีเหมือนเดิมเลยมีผักชีฝรั่งก็พริกเหมือนเดิมแต่รอบนี้นะคะเราก็จะใส่มะเขือให้มันดูมีสีสันนิดนึงนะคะมะนาวหอมเหิมใดๆอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็อาหารทะเลทั้งหมดของเราวันนี้นะคะมาจากฟาร์มทะเลปูดองนะเขามีหลากหลายนะจริงๆแล้วมีทั้งกุ้งกั้งไข่ดองเขาก็มีนะมีน้ำพริกไข่ปูคือมีเยอะมากนะคะเริ่มเลยเหมือนเดิมเลยทำน้ำยำก่อนทำน้ำยำก่อนอันดับแรกผักเยอะนะของเรานะจะเน้นเครื่องเยอะเครื่องเยอะไว้ก่อนมันก็จะได้ดูแบบมีสีสันนะแล้วรอบนี้ขอใส่น้ำตาลปี๊บนิดนึงนะน้ำตาลปี๊บนี่ต่างกับน้ำตาลธรรมดายังไงไม่รู้เลยอะถ้าใครรู้บอกไอ้หน่อยแล้วแต่คนอะจะไอ้ไม่ค่อยใช้น้ำตาลทรายอะขอบคุณทุกท่านมากเลยที่แบบแนะนำเมนูอาหารมานะเดี๋ยวรอบหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวจะทำเมนูอาหารที่ทุกคนแนะนำมากันเนาะแต่รอบนี้เรามีเครื่องยำอยู่เราก็เลยอ่ะเอาเครื่องยำไปก่อนกินก็น่ากินแล้วว่าระหว่างกินยำน้ำยำกับแม่อะไรน่ากินกันเปล่าฉันหมายถึงกินเธออาบน้ำมาใหม่ๆนะหอมชุยสังเกตหลายคลิปแล้วพี่ไอซ์ชอบคาดผมค่ะโอ้ยชอบคาดผมมากเวลาเราแบบไม่ได้ไดผมหรือว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกสำหรับตัวเองนะมันช่วยเพิ่มให้ตัวเองดูมีอะไรขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยชอบมากเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวที่คาดผมให้ดูเอาป่ะเยอะมากหลายร้านมากที่ซื้อที่ช้อปปิ้งมีแบบน้องๆที่น่ารักหรือร้านบางร้านเขาก็ส่งมาให้เดี๋ยววันหลังมารีวิวถ้าใครอยากดูรีวิวที่คาดผมนะคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวจัดให้ปูที่เลือกมานะคะก็คือเป็นปูในแบบขนาดที่แบบสักประมาณ 3-4 นิ้วคือขนาดที่พอดีมากคือทานแล้วไม่เลี่ยนอ่ะบางคนก็ชอบทานตัวใหญ่นะคะขอชิมก่อนไม่น่าเชื่อนะวันนี้เนี่ยผมไม่ต้องจัดจานแล้วเพราะว่าคุณภรรยาจัดจานมาให้เรียบร้อยแล้วนะอยากกินทุกอย่างเลยนะแบบอยากกินแบบอยากกินทุกอย่างเธอทำนู่นทำนี่ให้หน่อยแต่ไม่เคยคิดที่จะช่วยผู้หญิงผู้ชายตอนนี้มันเท่าเทียมกันแล้วไงแล้วมาชิมแอร์หน่อยชิมแล้วนะครับผมโอ้สีเรียกว่าเหมือนเดิมเลยแม่ค้าแบบร้านนี้ทำแบบดูเสถียรมากเอาอะไรอีกอะไรกันทุกวันเลยนะไอดีแบงค์เพิ่มอะไรอีกไม่เพิ่มแล้วแล้วน้ำมันมีแค่นี้เองนะขอดูหน่อยไม่ขอดูหน้าใกล้ๆหน่อยโอ้ยเลี่ยนเร็วๆเอาอันไหนถ้าเพิ่มมะนาวอีกนิดนึงก็โอเคใช่ไหมตอนนี้ okay. เค็มได้แล้วนัวแล้วอย่าลืมนะมีเมนูอะไรเด็ดๆส่งมาแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าทำเมนูที่ส่งมาให้คือจริงๆต้องบอกว่าเมนูนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะชอบเพราะว่าผู้หญิงชอบอ่ะไอ้ชอบกินแบบยำกุ้งเต้นยำผ้าคีริ้วพูดแล้วก็มาตอนนี้ก็ใส่แล้วโฟกัสหลายอย่างไม่ได้นะคะโอ้วันนี้ดูสีสันน่ากินกว่าเดิมว่ะคือจริงๆต้องบอกนะว่าปกติผู้หญิงก็จะชอบกินเมนูประมาณนี้อยู่แล้วแล้วผมก็ไม่รู้เป็นไรผมเป็นผู้ชายที่ชอบเมนูประมาณนี้เหมือนกันคือผมชอบกินแบบอาหารอีสานมากชอบกินยำมากชอบกินอะไรเผ็ดๆได้เวลาครับที่ผมจะได้มานั่งกินอีกแล้วครับผมไม่ทำอะไรเลยกินอย่างเดียวนะครับผมนี่คือหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีความหมายกับคลิปนี้เพราะว่าพวกคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าอาหารมันอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะว่าคนเนี้ยยังไม่ได้ชิมเอ๊ยยังไงยิ้มอะไรครับเนี่ยเพื่อความอันยองเซโยนะครับผม
คลิปที่แล้วเนี่ยเรากินแซลมอนแบบญี่ปุ่นไปแล้วคลิปนี้เรากินปูดองซึ่งมันก็มีความแบบ Korean style เพราะว่าส่วนใหญ่คนเกาหลีชอบกินกันนะผมก็เลยไปเอาถ้วยแบบนี้มาเนี่ยเดี๋ยวกล้องดูนี่ถ้วยแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ข้าวเนี่ยอุ่นได้นานๆนะครับผมไอ้ของกินคำแรกได้ไหมอ่ะอยากได้คำไหนอ่ะคำว่ารักกับคำว่าเธออ่ะไปถึงข้าวสิ อยากตักอะไรกินก่อนได้ไอ้ขอกระดองนะแบงค์นะเราคุกก่อนไหมเราคุกก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวให้แบงค์คุกก่อนเพราะอยากกินอันนี้ใส่อันนี้อันนี้คือเทไปแล้วใช่ไหมใช่อ่ะก่อนที่จะกินกันจริงๆนะอยากให้ซูดก่อนเลยอ่ะอยากให้ลองชิมแบบนี่ๆๆชิ้นนี้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 ได้สิรู้ว่าชอบได้สิจัดให้จับหักกระดูกยายพึ่งพึ่งโอ้ my god ขอดูหน่อยแกะครับแต่ฉันไม่สามารถหักได้ไหมหักปูด้วยมือเปล่าแล้วคอหัวจะไปเหลืออะไรนี่นี่เอาเอียงลงเอียงลงโอเคค่ะมาขออนุญาตนะคะใช้มือนะคะกินอยู่ที่บ้านเนาะเอาแล้วนะไข่ไข่แบบโอ้หนึ่งสองสามแบงค์อะไรอ่ะกินเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้เลยเหรอเออขอกินในกระดองได้ไหมเฮ้ยของไอ้อะไรครับไม่ทำอย่างกับมีกระดองเดียวไอ้ภาษาหยิบอันนี้มาแรกแล้วอยู่ดีจะมาให้ไอ้กินกล้ามแล้วก็จะมาเอากระดองไอ้ไปนี่เราเอาจากร้านเข้ามาเยอะมากนะเลยมีกระดองร้อยหวานว่าอุ้ยน้ำผู้หวานมากนี่ครับอุ้ยหายไปเลยพริบตาปูหายไปเลยอ่ะเนี่ยไอ้ว่าไซส์เนี้ยกำลังดีนะแบงค์อ่ะมันแบบกินคำเดียวแบบหมดเลยอ่ะเปิดร้านยำได้เลยอ่ะบ้าพยายามไม่ชื่อร้านยำอะไรนะที่เราคิดกันไว้ไอซัคไอซัคนะโอ้โหไอ้ชอบกินปูมากจริงแบบโอ้ยน่ากินมากอุ้ยอุ้ยไหลหนึ่งสองสามโอ้โหเป็นยังไงเราอร่อยไหมโอ้ยแบงค์ไข่ดีว่ะดีไหมไอ้ไม่แน่ใจว่าเขามีหน้าร้านหรือเปล่านะคะรอไปดูในสแกมเดี๋ยวขึ้นอยู่ในสแกมว่าทางนี้เลยข้างล่างได้ไหมตรงนี้เหรอตรงไหนก็ได้ขึ้นมาเลยรับรองเดี๋ยวตาพ่อนะพ่อจะขอกินปูนี่นะครับเป็นในกระดองนะใกล้ๆว้ายหยดโอเคโอเคที่กลางของผมนะครับผมจะเอาข้าวนะครับไปแทงปุ๊บไปเอาข้าวเย็นมากินด้วยกันเดี๋ยวนี้ข้าวมันมีความแบบยัมมี่แล้วก็มีความแบบส้มๆนิดนึงนะครับคุณผู้ชมโอ้ตักขึ้นมานะครับแบบนี้โอ้แบงค์ตักขึ้นมานะครับอ่ะดูฮะไข่มันแบบไข่มันดื้อไข่มันดื้อลองดูฮะอร่อยเนาะคือจะบอกว่ารู้ป่ะมันครีมมี่มากเลยอ่ะมันยูนิเลยอ่ะเธอมันเหมือนไข่ที่แบบว่าอุ้ยเกิดมาเพื่อเราอ่ะให้เขาดูด้วยดิว่ามันดีเห็นไหมเนี่ยไม่จะทิ้งเมื่อกี้เสียดายโอ้มันเลยเยอะนี่หว่าเออโหกินกันนะฮะมื้อนี้ก็คอเลสเตอรอลขึ้นแน่นอนทุกคนดูนี่คือเศษนะเมื่อกี้กินไปแล้วนิดนึงนะเนื้อแม่พ่อแบงค์อร่อยมากเลยว่ะใช่ไหมบอกว่ามันอร่อยมากอร่อยมากอยู่ที่น้ำยำด้วยนะต่อไปจะกินกล้างแล้วเออน้ำยำอร่อยทดสอบกล้างก่อนว่าร้านนี้กล้างเป็นยังไงจะเวิร์กไหมจะเวิร์กไหมไม่แน่ใจนะอันนี้กล้างนะคะนี่ไอ้ทองทานกล้างฟักเขาให้แม่ลองชิมดูไอ้ไม่รู้ว่ามันสดไม่หรือว่าไม่สดเพราะว่าปกติไอ้ไม่ค่อยได้กินอะแต่เนื้อมันไม่เละอะนี่ตัวกล้างนะว้าวกั้งยาเป็นไงแบงเนื้อมันใสมากเลยอ่ะเนื้อมันเหมือนแบบกริบกริบอ่ะกริบกริบกัดกัดไปมันกริบกริบอ่ะมันถูกอ่ะอุ้ยแบงคำนับเหรอข้าร้อยขอคารวะในการทำอาหารของเจ้าอร่อยมากครับคือจะพูดอะไรฟังไอ้น้ำชอบทำข้าวมากชอบทำมากมากถ้ามีเวลาว่างนะยำเยอะมันก็ทำตามเห็นพริกป่ะเต็มไปหมดบอกให้สามีอ่ะ
ซื้อเครื่องปั่นพริกปั่นกระเทียมให้มา2ปีแล้วยังไม่ได้เลยใครก็ได้กดดันให้ดีหน่อยได้ไหมหรือใครมีฮะส่งมาทีฮะมันเป็นการโชว์เสน่ห์ปลายจวักให้บ้านข้างๆเขารู้ว่าแบบเออภรรยาบ้านนี้เนี่ยตำแบบตำขนาดนี้นะขนาดโคกยังขนาดนี้นะอย่างอื่นจะขนาดไหนคุณผู้ชมตายกันพอดีตำขนาดนี้ตีขนาดไหนโอ้นี่นะฮะคือเจ้าปูม้านะฮะคอยรัดคอยให้เรามากินนะครับเมื่อกี้เรากินปูดำไปแล้วอันนี้กินปูม้าบ้างเดี๋ยวลองชิมรสชาติดูนะแบงค์สำหรับไอแอนว่าตัวเล็กเหอะต้องตัวเล็กโหสมว่าเป็นปูม้าเลยอ่ะทำไมมันดีมากเลยอ่ะเนาะเฮ้ยไปไหนอ้าวหายไปไหนครึ่งวะไอกินไปแล้วเฮ้ยไอคำเนี่ยเดี๋ยวได้เอาไอที่ไข่เยอะให้แบงค์เอาไหมเอาไหมเอาจริงๆไซส์เนี้ยดีมากเลยอ่ะเนาะกินแล้วมันแบบอุ้ยอยากกินอีกอ่ะมันเป็นไซส์ที่กำลังพอดีคำแล้วก็เอาจริงๆสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เรื่องการกินอาหารแบบที่ทะเลใช่ป่ะเป็นทะเลที่ยังไม่สุกเนี้ยบางทีถ้ามันใหญ่เกินไปมันก็ดูสยองกันนะสำหรับผมนะผมเป็นคนนึงที่ไม่กินปูตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่ไม่กินปูตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่ที่มันแบบไม่สุกอ่ะเพราะว่าเราสึกว่ามันแบบมันเยอะเกินอ่ะมันเยอะเกินไปเนาะแต่เนี้ยเป็นไซส์ที่กำลังดีเลยหลายคนที่อยากกินแบบพวกเราก็ลองเอาตัวเล็กๆมาทำแบบนี้มันจะแบบน่ารักเนาะตะมุตะมิมันจะกรอบแกรบดูนะเป็นไงพ่อแบงค์จานนี้ให้กี่ดาวคะอันนี้นะฮะด้วยความที่ตัวน้ำยำรสชาติเขาเหมือนเดิมเลยร้านนี้เรียกว่าปรุงได้มือเที่ยงมากๆนะฮะอีกแป๊บเดียวก็จะบ่ายแล้วนะครับผมไม่ใช่เวลาคือคุณภรรยาเนี่ยทำน้ำราดได้แบบดีมากรสชาติคล้ายเดิมอาจจะต่างกันนิดนึงตรงที่มันมีความกลมกล่อมของตาลปี๊บตาลปี๊บครับผมอาหารทะเลสดมากถึงแม้ว่าเขาจะส่งมาจากชลบุรีนะครับเขาคือแบบแพ็คแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตู้แช่อะค่ะมาให้เราเพราะฉะนั้นตู้มาจากจีนเหรอเนี่ยตู้แช่นอกจากปูในจานแล้วยังมีตัวปูบนนี้อีกเหรอเนี่ยที่ฉันเป็นตัวปูเหรอเนี่ยแล้ววัตถุดิบอาหารทะเลที่เราได้มาสดนะคะบอกเลยนะคะว่าเราเสียเงินซื้อนะอันไหนอร่อยเราบอกอร่อยเพราะว่ามันก็เผื่อคนไปซื้อตามอ่ะถ้าเราบอกว่าอันที่ไม่อร่อยแล้วเราบอกว่าอร่อยก็เดี๋ยวเราจะโดนด่าฟรีเปล่าๆนี่ขนาดเราส่งมาจากชลบุรีนะแล้วมามอไซค์ด้วยนะโอ้ยังกดเลยแบ๊กไม่ใช่ใช่เหรอนั่งตูดชากันมาเชียร์จริงๆแล้วเขามีกั้งไข่นึ่งซีอิ๊วด้วยนะคะอร่อยนะขอให้น้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยแต่ว่าเราเชื่อมือคุณภรรยามากกว่าเราสึกว่าเราอยากได้วัตถุดิบที่สดแล้วก็พูดง่ายบวกกับฝีมือเมียเราครับเพอร์เฟคแล้วชีวิตไม่ต้องงานอะไรเยอะมากนะฮะจริงๆเขามีปูม้าด้วยแต่เราก็รู้สึกว่าสรุปว่าปูหรือม้าไม่รู้อ่ะตรงปูม้าปูหรือม้าเดินมานี่เห็นผมออกมาเป็นแบบตรงแนวเลยนั่นมันหน้าม้าอ๋อเหรออันนี้เป็นกุ้งดองนี่นะจ๊ะคือกุ้งดองน้ำปลาจากเกาหลีนี่เองเป็นเกาหลีชลบุรีนะก่อนจะกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับหอมเฮ้ยอันนี้กุ้งแบบหวานๆสไตล์แบบคนละสไตล์กับน้ำยำของแม่มันก็จะเป็นแบบว่าแนวแบบเกาหลีนิดนึงแต่อร่อยและกุ้งกรอบเว้ยดังกรุ๊บเลยเออได้ยินเมื่อกี้ได้ยินดังกรุ๊บเลยจริงป่ะหลายคนกินป่ะกินง่ายแต่ว่าก็อยากกินเยอะอ๋อเพราะว่าไอ้เข้าโรงพยาบาลเปลืองเดี๋ยวเดี๋ยวห่วงเมียไม่แต่ห่วงไอ้ด้วยเพราะว่าไอ้เนี่ยเป็นคนชอบกินของดิบมากแล้วก็ใครที่เคยดูคลิปของพวกเราที่ไปเที่ยวภูเก็ตนะที่ตอนแรกจะไปเที่ยวอ่ะแล้วต้องไปนอนโรงพยาบาลแทนอ่ะเกิดจากการกินของดิบชอบอ่ะชอบแบบเอาจริงๆป่ะชีวิตจิตใจก็หลังจากคลิปนี้ออกไปนะครับก็รอติดตามกันว่าเธอจะยังอยู่ดีไหมนี่นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูช่อง Ice Bank Diary แล้วก็ติดตามกันคอมเมนต์กันนะคะเหมือนเดิมค่ะได้อ่านทุกคอมเมนต์นะคะขอส่งท้ายไปด้วยชิ้นนี้ครับยังไงก็ยังไงก็ปูม้าชอบมากไปชอบปูม้าด้วยนะลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยว่าร้านนี้อร่อยจริงแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเรามานะครับก็คลิปเรามาทุกวันอาทิตย์แล้วก็พฤหัสนะใช่ค่ะอย่าลืมดูกันครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายจ้าฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้พวกเรา3คน Subscribe ช่อง iBank Diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทางช่องทาง Facebook นะครับอย่าลืมกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับ